ดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมถาวรโชติชื่นครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ต้องตามติดอย่างใกล้ชิดในวงการหุ้นเรื่องของการซื้อขายด้วยหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนอาจารย์นิเวศฟินเทคเดี๋ยวจะมีคนหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนอาจารย์นิเวศนี่ผมว่าหุ่นยนต์นี่มันแก่นะดูครั้งของเราดูครั้งเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะดร.ธนภูมิดำรักสวัสดีครับ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 ต้องนิยามก่อนละตามธรรมเนียมนิยามอะไรนิยามคำว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก่อนหรือภาษาอังกฤษคือโรบอทโรบอทจริงๆในวงการเราก็พูดกันอยู่เรื่อยนะไอ้นี่โรบอทเทรดแน่นอนเลยไอ้โรบอทมันซื้อขายเนี่ยตอน 4:00 น.ไอ้พวกแก๊ง 4:00 น.เนี่ยไม่ใช่คนหรอกเป็นหุ่นเป็นหุ่นเขาว่ากันนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันเป็นคนอยู่ในหุ่นเฮ้ยมันเอาหุ่นมาทำให้นิยามซะก่อนนิยามนิยามไปฮะอ่ะงั้นต้องตรงนี้เลยครับมาดร.ภูมินี่แหละครับก็คือโรบอทเทรดหรือซิสเต็มเทรดเนี่ยนะครับก็คือการตัดสินใจลงทุนที่มีการเขียนโค้ดหรือว่าเขียนโปรแกรมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเราจะลงทุนด้วยกฎเกณฑ์อะไรนะครับส่วนการ execute หรือการเทรดเนี่ยจะใช้หุ่นยนต์หมายถึงว่าให้หุ่นยนต์ยิงคำสั่งไปเลยหรือจะใช้คนคีย์อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นโรบอทเทรดระดับไหนนะครับแต่คือถ้าเป็นโรบอทเทรดแบบ full scale เลยก็คือใช้โรบอทส่งคำสั่งเลยนะครับซึ่งที่อเมริกาเนี่ยวอลลุ่มเกินครึ่งเป็นโรบอทมันคือแปลว่ามันไม่ใช่อะไรมันมีตัวเป็นหุ่นเป็นนี่แหละเห็นเป็นหลังแขนมีขาถาวรแกคิดอย่างนั้นก็คือมีหุ่นนั่งอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์นิ้วเคาะเคาะเลยมันเคาะเร็วแท้ๆแล้วมันก็แบบเนี่ยมันเหมือนที่เราเห็นในหนังเหมือนเขาบอกบางบริษัทก็บอกเขามีหุ่นยนต์ทำไม่เห็นมีสักตัวนึงเลยมีแต่เครื่องยึกนั่นมันเรียกเป็นหุ่นยนต์แล้วจริงๆเป็นยังไงฮะอ๋อจริงๆก็เป็นอาจจะเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งอ๋อเหรอครับในห้องคอมมีซอฟต์เป็นแต่ก็ไม่มีตัวตนเลยใช่ไหมเป็นคนคีย์แล้วเรียกทำไมว่าเรียกเป็นหุ่นยนต์อ่ะสมัยนี้จริงๆมันคำหมายก็เป็นหุ่นยนต์เราไปเรียกเองว่าเป็นหุ่นยนต์อ้าวรู้บัตรหุ่นยนต์ภาษาไทยนี่มันมีความรู้สึกว่าเราเคยเห็นในหุ่นยนต์เป็นหุ่นไงพวกอะไรโดราเอมอนใช่ไหมใช่งั้นไม่ใช่หุ่นยนต์ในความรู้สึกอาจจะเป็นงั้นมันมีตัวมีตนมีแล้วหนังเหนิงก็ทำให้ทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นหุ่นยนต์พวกนี้หุ่นหมดอย่างนั้นอาจจะมีความคิดได้แต่จริงๆอาจจะไม่มีตัวตนใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องมีแขนขาก็จะเป็นแค่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งก็ตัวตนก็เป็นแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่วางอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยแล้วถ้าผู้ชมอาจจะไม่รู้นะทำรายการอยู่นี่ก็หุ่นยนต์อาจารย์นิเวศหุ่นยนต์อาจารย์ข้าวหน้าคดอาจารย์ไพบูลย์เงี้ยเหรอหุ่นยนต์หมดเลยตายไปตอนนี้เอาวิญญาณมาใส่ไว้แต่รู้แบบว่าตัวเนี้ยตายไปเดี๋ยวนี้ผมไปอ่านหนังสือนะเขามองวิชั่นนะมองอนาคตนะก็บอกอนาคตอ่ะมันอาจจะมีหุ่นจริงๆนั่งอยู่เนี่ยคุณเป็นหุ่นหรือคุณเป็นคนมีชีวิตเขาก็มีชีวิตผมว่ามันฉายในทีวีเมื่อวานเนี่ยเรื่องนี้เอาเห็นเขาบอกเดี๋ยวนี้มันมีผู้โต้ตอบกับเราได้ใช่ไหมหุ่นที่เป็นหุ่นยนต์จริงๆเนี่ยเช่นเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคอยต้อนรับคอยให้บริการแล้วก็พูดจากันได้โต้ตอบได้ครับใช่ไหมก็จะเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆเริ่มคิดเองได้เหมือนคนคือไม่ต้องให้เรามาโปรแกรมทุกอย่างมันจะเริ่มคิดเองได้ตอนนี้หุ่นยนต์ตัวล่าสุดที่แบบว่าเหมือนคนมากที่สุดนะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไปดูมาเออฮะผู้หญิงผู้ชายลอนดอนผู้หญิงอยู่ของอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่คุณไปดูที่ลอนดอนเขาเชิญไปที่ลอนดอนเขาเชิญหุ่นยนต์ไปเป็นนิทรรศการบอกบริษัทญี่ปุ่นบริษัทนี้เพิ่งออกมาปีที่แล้วเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ผู้หญิงผมว่าของโตชิบ้าแน่เลยมันกำลังเจ๊งอยู่เนี่ยไม่รู้ของใครมันถึงต้องไปโชว์ที่ลอนดอนแต่เขาจะนั่งเหมือนมากนั่งอยู่ในตู้แล้วเขาพูดไหมพูดได้แต่เดี๋ยวนั่งอยู่ในตู้อยู่ในตู้ไปดูหุ่นยนต์หรือไปเมืองไทยก็มีนั่งอยู่ในตู้แถวข้างตลาดหลักทรัพย์เลยไม่ใช่เขาเป็นนิทรรศการถ้าเขาไม่นั่งตู้เดี๋ยวเราจะจับเขาไงเขาอยู่ในตู้แล้วก็ตากระพริบก็จะหันมามองเราหน้าตาเหมือนมากแววตาเหมือนกระพริบกระพริบเหมือนกวางไหมเหมือนกวางหรือเหมือนคนคนที่แววตาที่มีเสน่ห์ต้องเหมือนกวางแต่เหมือนนางอายเหมือนนางเขาก็ทำหน้าแบบนั้นอ่ะจริงจริงจริงเขาเป็นหุ่นหรือเขาเป็นคนเดี๋ยวคุณจะคุยด้วยกับภูมิหรือเปล่าเดี๋ยวคุณดีดีดรภูมิไม่ใช่หุ่นนะแต่ทีนี้ก็ต้องถามประวัติดรภูมิตามธรรมเนียมว่าเป็นหุ่นยนต์หรือเอ้ยใช่ใช่เริ่มยังไงอ่ะเราครับจริงๆผมจบปริญญาตรีที่เดียวกับอาจารย์นะครับจบวิศวะจุฬาครับทำไมพวกนี้ชอบมันน่าจะมีคนจบอย่างอื่นบ้างจบถึงด้านไหนคอมพิวเตอร์จบวิศวะไฟฟ้าครับโอ้ไฟฟ้าก็ตรงฟิวหน่อยปริญญาตรีปริญญาตรีครับแล้วก็ผมไปเรียนโทที่ญี่ปุ่น
อ๋อนี่ไงนี่ไงมันยุ่งยุ่งยนต์เขาเก่งมากที่แต่ว่าผมไปเรียนใช่ครับโทอย่างเดียวครับแต่ไปเรียนเอกที่อเมริกาที่ University of Chicago อ๋อไปอยู่ปริญญาโทเรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับวิศวะสื่อสารนะครับก็ใกล้เคียงนะก็ใกล้เคียงและเอกนี่เน้นไปทางด้านเอกนี่เป็นเศรษฐศาสตร์เลยครับอ้าวอ้าวเปลี่ยนมาเรียนเศรษฐศาสตร์เหมือนอาจารย์มาเรียนไฟแนนซ์แต่นี่ไงเขาเลยมาทำเกี่ยวกับหุ้นได้โรบอทด้วยแล้วยังไงกลับมาชิคาโกเศรษฐศาสตร์แล้วก็หลังเรียนจบผมไปเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ลินอยู่พักนึงครับอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ลอนดอนครับโอ้ครับคือโดนย้ายไปจากอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นเมอร์ลินตอนแรกผมจอยเมอร์ลินก่อนแล้วมันโดนเทคโอเวอร์ครับก็เลยย้ายไปอยู่อังกฤษครับแล้วยังไงฮะทำงานเสร็จแล้วก็เป็นอะไรเป็นแอนาลิสต์เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับนี่นะครับเมอร์ลินลินช์ฮะเขาใช้คนจบเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอกจากชิคาโกไปเป็นแอนาลิสต์วิเคราะห์ว่าข้าวจะขึ้นลงครับแต่ว่าจริงๆไอ้พวกคอมโมดิตี้เนี่ยมันต้องใช้หุ่นยนต์นะมันถึงคิดทันเพราะมันขึ้นลงเร็วมากมันทำงานสม่ำเสมอแล้วกี่ปีฮะก็ประมาณ2ปีครับเสร็จแล้วผมก็กลับมาเมืองไทยมาอยู่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.กบข.ครับทำอะไรเป็นฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนครับก็ดูแลโปรดักต์เกี่ยวกับการลงทุนครับแล้วก็ทำ asset allocation อะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้นั่นงานใหญ่เขาแหละครับแล้วก็เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ไปด้วยนิดแต่สัดส่วนน้อยครับสัดส่วนไม่เยอะทำกี่ปีประมาณ3ปีกว่าครับโอ้รวมๆก็ 5-6 ปีครับรวมที่ยังปิดด้วยครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นนักลงทุนอ้าวครับลงทุนส่วนตัวเลยลงส่วนตัวครับผมสังเกตดูนะพวกออกจากกบข.นี่มาลงทุนส่วนตัวหลายคน คนที่ประสบความสำเร็จคุณก็จะเจอคนที่มาลงทุนส่วนตัวแล้วก็ต้องกลับไปทำงานก็มี คุณไม่เจอเขาทำงานแต่นี่เขาออกมายังไม่กลับไปไปฮะเอามาลงทุนส่วนตัวเลยแล้วทำอะไรอีกครับครับก็ตอนนี้ก็มีทำแอปพลิเคชันนะครับพอดีมีคุณหมอชื่อหมอแบงค์นะครับ เขาแบงค์ครับคิดค้นแอปพลิเคชันที่ชื่อ Set Robot เนี่ยนะครับที่เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการให้สัญญาณ up trend down trend ของหุ้นแล้วก็ช่วยในการบริหารพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เนี่ยคนชื่อหมอเป็นคนเป็นหมอชื่อแบงค์นี่เยอะเลยร่วมกันนะร่วมกันอ๋อจริงหมอแบงค์เป็นคนพัฒนาครับแล้วผมไปเห็นผลิตภัณฑ์แล้วดูน่าสนใจครับครับเขาก็เลยชวนมาอ๋อนั่นเป็นหมอจริงป่ะเป็นหมอจริงครับหมอเนี่ยมันทำพวกนี้เลยนะรามาแล้วก็ตอนนี้อยู่พมงกุฎครับยังอยู่ยังเป็นหมออยู่ครับยังเป็นหมออยู่เฮ้ยมีเวลามาทำพวกนี้นะได้ก็หมอบางคนก็ยังไปชวนเพื่อนมาตั้งบริษัททัวร์ก็ยังมีเลยทำได้หมอทำได้เยอะแยะพูดให้ดีตั้งตัวเพื่อตั้งบริษัททัวร์ไงแล้วก็ลงทั้งก็หนีไปเลยไอ้นี่หมอดีๆเขามีเยอะพูดใครบอกหมอนั้นไม่ดีเอาแต่ว่าพอเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วเราไปยังไงนะครับคือตอนแรกเขาพัฒนามาแล้วเขาก็ขายใน App Store คือตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขานะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ขายดีจนขึ้นอันดับหนึ่งในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับในกลุ่มเฉพาะกลุ่มไฟแนนซ์เป็นแอปสำหรับทำอะไรนะครับอันนั้นครับก็คือเซตโรบอทเนี่ยก็คือเซตโรบอทนี่แหละครับคือชื่อนี้เลยแล้วก็ให้สัญญาณอัพเทรนด์ดาวเทรนด์แล้วก็เหมือนแนะนำหุ้นที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับแต่แล้วเราไปเกี่ยวอะไรเราไปซื้อเขาหรือว่าก็เปล่าครับก็หลังจากนั้นเขาก็ชวนผมมาร่วมเพราะว่าเขาอยากจะพัฒนาแล้วให้มันถึงคนในวงกว้างมากขึ้นนะครับก็เลยมาช่วย develop ตัวโปรแกรมการเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยในการโปรโมทอะไรเงี้ยนะครับเราก็ถือหุ้นด้วยครับใช่ครับแต่อันนี้เป็นฟินเทคที่ระดมทุนไปแค่ถึงตรงไหนแล้วนะครับเยอะหรือยังฮะอ๋อตอนนี้ใช้ทุนส่วนตัวหมดเลยก็คือระดมจากกระเป๋าใช่ครับ เพราะว่าจริงๆหลักๆ ก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนแค่นั้นเองที่เป็นต้นทุนครับแต่ตัวอัลกอริทึมอะไรก็หมอแบงค์เป็นคนพัฒนาอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้เงินจากไหนมามีสมาชิกมีอะไรให้เงินมาบ้างไหมอ๋อสมาชิกก็มีคนที่เขาซื้อแอปไปตั้งแต่ล็อตแรกอะครับที่เปิดมาประมาณ2ปีที่แล้วพูดง่ายๆคือยังไม่ได้ทำเงินเลยอ๋อมีคนที่ซื้อแอปมาแล้วครับครับก็คือเมื่อก่อนเราเป็นระบบที่ขายขาดขายโปรแกรมว่างั้นแหละใช่ๆครับขายโปรแกรมครับครับก็มีลูกค้าพอสมควรครับที่บอกว่าขึ้นอันดับหนึ่งใน App Store อันนี้คือเป็นแอปจ่ายเงินนะฮะแอปจ่ายเงินครับแต่ตอนนี้ก็ยังขายอยู่ App Store ของไทยใช่มั้ยตอนนี้ให้โหลดฟรีอยู่ App Store ของไทยครับอ๋อโหลดฟรีครับตอนนี้ให้โหลดฟรีตอนนี้เปิดโหลดฟรีแล้วใช่ครับให้โหลดฟรีแต่เป้าหมายของบริษัทนี้ก็อีกหน่อยก็จะโตไปเป็นแบบเหมือนว่าฟินเทคครับ
ใช่ครับเหมือนก็เป็นฟินเทคบริษัทหนึ่งอ่ะครับก็คือเรามองตัวเองว่าอยากจะให้ความรู้กับนักลงทุนด้วยนะครับคือให้มี mindset ที่ถูกในการลงทุนนะครับแล้วก็คือสามารถลงทุนได้ด้วยอาจจะคนที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักอะไรนะครับคือกว่าจะลองผิดลองถูกมา บางทีใช้เวลานานนะฮะแต่คือเหมือนเราเทสมาแล้วก็ออฟเฟอร์โปรดักต์ให้นักลงทุนอย่างนี้ถ้าผมอยากเข้าไปดูนี่ดูฟรีเลยดูฟรีครับตอนนี้โหลดปุ๊บก็ได้ดูละใช่ครับง่ายๆโอ้ก็โหลดที่ App Store ของเมืองไทยได้เลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นคำว่าเซตโรบอทก็จะขึ้นมาเป็นอันแรกไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android ก็มีครับ iOS ของ Apple นะท่านผู้ชม Android ก็ Samsung พวกนี้นะครับครับครับก็เซิร์ชคำว่าเซตโรบอทติดกันนะเซตโรบอทกับโรบอทติดกันก็จะขึ้นมาโหลดฟรีเป็นอันแรกโหลดเข้าไปดูแล้วท่านสามารถเอาไปใช้ได้เอาไปกำไรไม่ต้องแบ่งทำอะไรไม่ต้องแบ่งครับขาดทุนไม่ต้องบอกขาดทุนไม่ต้องบอกครับอันนี้คือเหมือนถามมันอยู่ตรงนี้ว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดอกเตอร์จะอยู่ได้ยังไงเออเราจะอยู่ได้ยังไงดูให้เขาโหลดฟรีเขาไปใช้ฟรีก็เราก็พัฒนาเพราะว่ามีคนเขาชอบถามแบบเดียวกันรายการมานี่ท้อให้กินฟรีไปฟังสัมมนามีกาแฟกินฟรีของกินฟรีแล้วจะอยู่ได้ยังไงแล้วมันอยู่ได้ไหมรายการนั้นอยู่ได้แต่ว่าคนมาออกรายการไม่ได้ตังค์นี่เหมือนกันเนี่ยคนทำทุกอย่างไปขอฟรีมาไอ้นี่ดิไอ้นี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าโรบอทเทรดทุกวันที่เราเห็นที่มีคนบอกว่าเฮ้ยสี่โมงเย็นเนี่ยมันเทรดเร็วมากเลยใช่มันมีโรบอทที่ไหนก็ไม่รู้เทรดบางทีหลงผมเคาะซื้อไปหมื่นมันไม่หมื่นตุ๊บ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 มันเร็วมากเลยไอ้นี่แบบเดียวกันไหมอ๋อคือคำว่าโรบอทเทรดมันก็มีหลายระดับครับอย่างอันนี้คือให้สัญญาณกับนักลงทุนแต่ว่านักลงทุนต้องเป็นคนคีย์เองตัดสินใจเองครับแต่ว่าโรบอทที่อาจารย์พูดถึงนี่คืออาจจะเป็นโปรแกรมเลยสั่งไปเลยซื้อขายไปเลยคือยิงตรงเข้าเซิร์ฟเวอร์ของตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยครับเอ้ยทำได้ด้วยเหรอถ้าเป็นโบรกเกอร์ต้องเป็นสถาบันครับต้องเป็นโบรกเกอร์ใช่ครับหรือสถาบันได้ไหมอย่างผมเป็นกบขหรือเป็นสถาบันที่ลงทุนเนี่ยเขาทำบลจทั้งหลายเออเขาเทรดได้ไหมเข้าใจว่าถ้าเป็นสถาบันมันอาจจะมีเกณฑ์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็สามารถทำได้แต่ว่านักลงทุนรายย่อยยังไม่สามารถต่อก็กลัวเดี๋ยวเสียหายวุ่นวายใช่ครับแต่อยากรู้เหมือนกันนะบลจ.เขาใช้โรบอทเทรดได้ไหมผมว่าเขาก็ใช้ได้แต่เท่าที่ผมรู้ผมก็เห็นโรบอทอยู่นะโรเบิร์ตอ่ะก็จะไม่ได้เกี่ยวเลยคำว่าทำได้หรือไม่ได้ที่เราพูดเนี่ยหมายถึงว่าในเชิงกฎหมายใช่ไหมแต่ว่าทางเทคโนโลยีมันทำได้อยู่แล้วได้ครับคือถ้าที่อเมริกาหรืออะไรเงี้ยครับอเมริกาได้เลยไหมได้เลยนี่บอกก็คือยิงตรงเลยยิงตรงเลยครับนี่ต้องเขียนโค้ดเลยว่าอยากจะซื้อขายตอนไหนแต่คนธรรมดาได้เหรอได้ครับอเมริกาได้ได้ครับเราสามารถส่งปึ้งเข้าไปเลยอย่างนี้ดร.ริเวศก็สบายที่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะให้ไอ้หุ่นยนต์มันอยู่ที่บ้านมันทำให้เลยปัญหาคือเรายังไม่รู้จักมันเลยยังใช่ยังไงยังไม่รู้เลยโรบอทเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวหลังพักนะฮะเราจะมาคุยกันถึงคู่แข่งของเซตโรบอทชื่อนิกโรบอทเดี๋ยวมาดูกันนะมาจากไหนนิกจะย่อมอย่างนิเวศนิกโรบอทแล้วถ้าท่านผู้ชมเชื่อว่าอาจารย์นิเวศสามารถทำอะไรที่เป็นไฮเทคได้นะครับท่านผู้ชมเตรียมติดดอยก็จะเป็นดอยสำหรับโรบอทเดียวครูเดียวครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวพักก่อนนะครับหยุดยาวทั้งทีใครๆก็อยากไปอยู่กับคนที่เรารักเดินทางปลอดภัยอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันทุกที่นั่งมีเพื่อนมาแนะใครบอกมาน้องอิฟเลยเจ้าเกือบที่ชนแล้วไม่ล่ะลุงง่วงแล้วยังจะขับต่ออีกนายทั้งเมาทั้งโทรหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ใช้ไม่ได้ดื่มง่วงโทรเราไม่ขับเราไม่ขี่ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงกับมันนี่ทอล์กนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการเทรดหุ้นด้วยหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติเอาง่ายๆคำว่าระบบอัตโนมัติจะเห็นชัดเจนกว่าก็คือมันช่วยทำให้เราฟังแล้วมันเหมือนกับเรามันจินตนาการไปว่ามันต้องมีแขนมีขามีเหมือนหุ้นจริงแขกของเราดร.ธนภูมินะครับก็จริงๆเป็นวิศวกรตั้งแต่ตรีโทปริญญาเอกนี่เรียนเศรษฐศาสตร์ที่อยู่กับชิคาโกอันดับต้นๆของโลกทางเศรษฐศาสตร์นะครับแต่จริงๆเขาชื่อดร.ภูมินะดร.ธนภูมิดร.ภูมิธนภูมิเอาก็ภูมิไม่แบบบังเอิญเมื่อก่อนเขาจะชื่อภูมิเพราะเขาทำการเงินคือเติมธนะธนะธนบัตรธนภูมิจริงๆธนะไม่ใช่แต่นี่ที่บอกว่าเขาทำแต่เรียกสั้นๆตั้งแต่เงินเนี่ยเขารู้ด้านการเงินเหรอเขาจบเศรษฐศาสตร์มาเออจบวิศวะไม่รู้หลบวิศวะจบเศรษฐศาสตร์แล้วรู้เอาความรู้ที่ไหนได้อาจารย์นิเวศรู้การเงินไงผมเรียนมาผมเรียนการเงินโดยตรงเรียนที่ไหนผมเรียนผมอ่ะคุณอย่ามา question เลยของจริงอ่ะผมยืนยันนะเขาเรียนเพราะเขาเรียนที่เดียวกับผมเขาทางใจไหมไม่แล้วตกลงไม่แต่เขารู้เรื่องการเงินได้ไงเนี่ยคำถามอ๋อครับก็ส่วนใหญ่ศึกษาด้วยตัวเองจากประสบการณ์แล้วก็มีสอบ CFA อะไรเงี้ยครับสอบเลเวล3แล้วครับเลเวล3ก็คือต่ำสุดใช่ไหม3แล้วก็ไป2ไป1เนี่ย1ที่สูงสุด1สูงสุดสำหรับคนที่ไม่มีสอบ1ก็ได้สูงสุดพอสอบ2 2จะกลายเป็นสูงสุดแล้วก็ไปมากกว่า1สอบ3ก็3กลายเป็นสูงสุดแล้วมีมากกว่า3มั้ยมากกว่า3ก็คือคุณได้ CFA เพราะคุณทำงานอีก3ปีตอนนี้เปลี่ยนเป็น4ตอนนี้ดร.ภูมิได้ CFA ไปแล้วครับแล้ว3ครับได้แล้วครับโอ้โหยากไม่ถามจริงยากมั้ยสอบก็ใช้เวลาในการอ่านเยอะพอสมควรคือสำหรับแต่ก็ได้อะไรเยอะเหมือนกันสำหรับคนที่จบเอกเศรษฐศาสตร์จบตรีวิศวะโทวิศวะเอกเศรษฐศาสตร์ชิคาโก้เขาคงสอบได้สบายแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่เคยเรียนเขาต้องทำความเข้าใจเยอะเรื่องของเอนจิเนียร์เรื่องของเศรษฐศาสตร์ไม่ตรงกับ CFA ทีเดียว CFA มันเป็นลงไปรายละเอียดต้องถือว่าสุดยอดนะไม่ได้อ่ะทีนี้จะสุดยอดเพราะอะไรก็เราไม่มีเราไม่มีบอกตรงๆไปคนที่สองคนนี้ไม่มีอ่ะเราไม่ได้สอบไม่ใช่เราสอบไม่ได้สอบแน่ไอ้ที่เราไม่มีเพราะเราไม่ได้สอบและที่เราไม่ได้สอบเพราะเรากลัวไปสอบแล้วสอบไม่ได้อ้าวเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบเขากำหนดอายุไงห้ามเกินอะไรอ๋อกลับมาประเด็นเซ็ตโลมอนครับทีนี้ก็คือมันทำอะไรบ้างหลายคนยังไม่รู้เลยจริงๆฟังมาโรบอทครับหลักการมันคืออะไรมันทำไมใช้แบบนี้แล้วมันจะเทรดหุ้นประสบความสำเร็จได้ยังไงมันเป็นยังไงครับก็คือตัวระบบเทรดนะครับก็คือเราจะต้องมีการทำแบ็คเทสก็คือทดสอบตัวอินดิเคเตอร์ของเรานะครับก่อนจะถึงจุดนั้นการวิธีการเลือกของไอ้โรบอทเนี่ยครับความคิดของมันเนี่ย
มันทันยังไงว่ามันไม่มันหรอกมันคนตัวตัวภูมินี่แหละไม่ใช่มันเรากำลังพูดโรบอทโรบอทโรบอทก็เขาเป็นแทนเป็นแทนโรบอทเป็นยังไงมันใช้หลักการไม่มันภูมิเออทะเลาะกันไปครับครับก็เราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะซื้อด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมครับโรบอทจะคิดก่อนว่าหรือเราคิดแทนนะคือโปรแกรมเมอร์ต้องเป็นคนคิดโปรแกรมเมอร์ต้องคิดครับคิดว่าจะซื้อด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรเออแล้วเราใช้เหตุผลอะไรครับคือจริงๆของเราเนี่ยเป็นใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าตัวเทคนิคอลอนาลิซิสแต่ว่าคำว่าโรบอทเทรดเนี่ยอาจจะถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ทำเขียนเป็นโรบอทได้ถูกไหมครับถ้าเขามีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนถูกไหมครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มีกฎเกณฑ์ใช่ก็คือสามารถเขียนเป็นโค้ดได้เหมือนกันให้โปรแกรมเมอร์เขียนเลยว่าอย่างก็เป็นไปได้อย่างอาจารย์นิเวศเนี่ยบอกว่าอ้าว PE ต่ำ10ดีวิเดนด์ยิลด์สูงเกิน 3% Price book ไม่เกิน 1.5 เขียนไปมันก็เลือกหุ้นออกมาให้ใช่ครับนี่คือโรบอทเทรดแล้วใช่ครับก็เหมือนเปเปอร์ที่อาจารย์ไพบูลย์เคยตีพิมพ์อ่ะผมอ่านอยู่เออนี่ผมภูมิใจมากครับที่เลือกหุ้นด้วย PE ต่ำเป็นโรบอทเข้ามาครับอันนี้ก็คือถือเป็นโรบอทแบบนึงก็ได้แต่เป็นโรบอทแบบ VI อ๋อเราสั่งได้มั้ยว่าเลือกหุ้นที่ได้กำไรสูงสุดได้ไหมฮะคือเลือกย้อนหลังได้ครับแต่ข้างหน้าเราไม่แน่ใจอย่างนั้นไม่ได้ง่ายว่าเป็นเรื่องว่าอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หุ้นตัวไหนกำไรสูงสุดไม่ข้างหน้าเลยไม่ได้ข้างหน้าไม่ได้ครับแต่ย้อนหลังได้ย้อนหลังได้แต่ทำอย่างนี้ได้หาคนติดตามว่าอาจารย์นิเวศซื้ออะไรแล้วบอกถ้าเขาซื้อเริ่มซื้อปุ๊บแล้วก็หุ้นตกซื้อเลยว่าสั่งนี้ได้ใช่ไหมแต่ต้องมีข้อมูลนะเขาซื้อที่ไหนไงเขาซื้ออะไรแต่ต้องมีข้อมูลแล้วเราจะรู้ได้ไงเราก็ไปจ้างนักสืบคอยตามเขาว่าเขาเดินเข้าไปตรงไหนเราก็ตามไปดูไม่เราไปดูบัญชีเขาเลยจะซื้อเราก็ซื้อตามถ้ามีบางคนก็ซื้อเราก็ซื้อตามเขาขายไปเราไม่รู้คุณตกก่อนต้องเขียนโปรแกรมใหม่อันหนึ่งเพิ่มเข้าไปอีกว่าขายเมื่อไหร่เราก็ขายบ้างครับทีนี้มันไม่รู้ขายไหมใช่ครับก็คือซื้อด้วยเหตุผลอะไรตอนขายก็ต้องอาจจะมีเหตุผลอีกแบบนึงหรือเหตุผลเดียวกันก็ได้ครับคือผู้งานนี่ก็เขียนขึ้นมาที่นี่ของทางเซตโรบอทเนี่ยครับใช้แบบนี้ใช่เกณฑ์อะไรใช่หรือบอกได้ไหมหรือต้องเก็บเป็นความลับอ๋อก็อาจจะบอกได้ไม่หมดนะครับอ๋อแล้วต้องซ่อนอะไรครับก็คือจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราแบ็กเทสมาว่าอินดิเคเตอร์นี่คืออะไรเช่นครับก็อาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคครับแล้วมันก็มีหลายเป็นร้อยร้อยตัวครับแต่เราก็เทสมาหลายตัวเช่นว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมา3วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำอะไรนั้นครับ RSI ทะลุอันนี้เส้นวิกตัดกับเส้นมันแล้วทะลุไปแล้วอะไรอย่างนั้นใช่ครับแล้วเราก็ทดสอบว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีใช่ครับแล้วอนาคตอนาคตคือเราก็ต้องคิดว่ามันดีเหมือนเดิมก็เหมือนเราคิดเชิงสถิตินะครับว่าอดีตมันเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าอนาคตมันน่าจะยังเป็นแบบนี้อยู่คือคิดว่าตลาดมันยังไม่ได้เปลี่ยนมันก็น่าจะเป็นแบบนี้ใช่ครับก็หวังว่าครับก็เป็น assumption หนึ่งว่าตลาดมันยังเหมือนเดิมพฤติกรรมของคนในตลาดยังเหมือนเดิมมันก็น่าจะยังใช้ได้อยู่ครับแต่เราก็ต้องติดตามดูผลมันไปเรื่อยๆว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ต้องปรับคนที่เข้าไปใช้เซตโรบอทตอนนี้เนี่ยครับพอเราไม่ต้องกำหนดอินดิเคเตอร์ใช่ไหมมันจะให้มาเลยในแอปนี่จะบอกมาเลยว่าตัวไหนตอนนี้ตัวไหนตอนนี้หรือว่าเราต้องกำหนดอะไรไปให้เช่นกำหนดคือเราคิดเองครับคือเราออกแบบมาให้ง่ายที่สุดอะครับก็เลยไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หลายตัวให้เลือกแต่เรามีให้เลือกว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวแสดงว่า คือของทางนี้ตั้งเป็นมาตรฐานเอาไว้แต่ว่าคนที่จะใช้เนี่ยต้องใส่ข้อมูลตัวเองไปด้วยหรือว่าบอกความต้องการเข้าไปว่าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นเราอยากกำไรเร็วๆแล้วก็คีย์เข้าไปตรงนั้นหรือยังไงต้องใส่ตัวเลขอะไรเข้าไปไหมอ๋อเป็นแค่ปุ่มกดอะครับแค่ให้เลือกเลยว่าสั้นยาวง่ายเลยง่ายเลยครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสบายใจในการถือระยะเวลาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับแต่คนที่ใช้นี่สามารถคิดเพิ่มไหมว่าเอ้ยใส่อินดิเคเตอร์ตัวใหม่เข้าไปอีกหรือไม่ได้อ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปเราก็ไม่ได้เทสมาว่าไม่ได้เทสคือเราก็รับรองผลไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเพราะฉะนั้นบอกได้แค่ว่าเราจะลงทุนสั้นยาวครับแล้วมันก็จะออกมาครับกดเข้าไปก็จะบอกตอนนี้ตัวนี้เทรนด์ตัวนี้ขึ้น
เทรนที่ลงตอนนี้ตัวไหนตัวไหนอย่างนั้นครับก็คือจะบอกตัวที่เปลี่ยนจากอัพดาวเทรนเป็นอัพเทรนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะช่วยบริหารพอร์ตคือใส่เข้าไปในพอร์ตได้แล้วก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนเวลาเตือนเลยว่าตอนนี้ขายได้แล้วตุ้ง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 เวลามันเปลี่ยนเทรนอะไรเงี้ยครับไอ้นั่นได้ทุกตัวหรือเปล่าเพราะมีคนบอกว่ามันต้องตัวที่มันคึกคักคึกคักมีวอลุ่มเยอะๆหรือว่าได้ทุกตัวอ๋อคือเราจะกรองตัวที่วอลุ่มต่ำออกครับออกอยู่แล้วครับแสดงว่าบางตัวเนี่ยซื้อไม่ได้หรอกครับก็คือจะไม่เข้ามาในไม่เข้ามาอยู่ในคือสามารถดูกราฟได้แต่ว่า จะไม่เข้ามาในระบบของเราเราเลือกมาแล้วว่าพวกเนี่ยคือพวกที่ใช้ได้เราต้องการหุ้นที่มีตัววอลุ่มที่ในระดับหนึ่งมีสภาพคล่องระดับครับไอเซตโรบอทเนี่ยอันนี้ตอนนี้เข้าไปดาวน์โหลดได้ไม่เสียเงินครับใครก็จะเอามาใช้ได้ครับใช้เสร็จแล้วก็ถ้าได้กำไรก็ไม่ต้องส่งเงินให้กับครับให้กับคนทําไม่ต้องขาดทุนก็ไม่ต้องไปเขียนด่าเขาใช่ใช่มั้ยใช่ดิเพราะแล้วอีกอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยหมายความว่าใส่เข้าไปแล้วไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆอ่ะต้องคอยดูถูกมั้ยกระดิกไม่ได้กระดิกเท้าไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้พูดกระดิกเท้าผมพูดกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วครับแต่ก็ต้องคอยฟังว่าไอ้ตอนนี้เปลี่ยนเทรนด์ต้องขายต้องซื้อคือระบบเราเป็นระบบรายวันนะครับรายวันเลยแค่ดูตอนตลาดปิดเราจะอัปเดตประมาณ1ทุ่มอัปเดตข้อมูลตอน1ทุ่มก็จะบอกว่าเอาละตอนนี้เทรนด์เป็นยังไงแล้วสำหรับตัวนั้นๆตัวไหนเด่นก็จะตุ้งๆบอกกันขึ้นมาก็คือใช้เวลาแค่วันละ15นาทีดูแล้วก็ที่ผ่านมานี่ทำระดับตรงนี้นานหรือยังฮะถึงตรงนี้เนี่ยหมายถึงทำมากี่เดือนกี่ปีแล้วที่เปิดให้ดาวน์โหลดใช่ไหมครับประมาณ2ปีแล้วครับโอ้ตั้ง2ปีแล้วเหรอแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะผลงานก็ดีครับก็ยังได้กำไรเหมือนในอดีตอะไรเงี้ยนะครับครับก็เท่าที่เทสมาก็ยังสม่ำเสมออยู่แล้วก็ตัวความผันผวนมันจะน้อยกว่าเพราะว่าเวลาตลาดเป็นดาวเทรนก็จะมีหุ้นสัญญาณขายเยอะอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าพอตอนทุ่มหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับคนที่ใช้ก็ต้องไปดูละว่ามาแล้วเขาก็ต้องเตรียมตัวว่าตัวนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะต้องสั่งครับสั่งหรือใช้อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งใช่ไหมครับซื้อขายอินเทอร์เน็ตครับส่งข้อมูลเข้าไปว่าจะขายแล้วล่ะครับใช่ไหมฮะจะดูพรุ่งนี้ตอน9โมงก็ได้อ๋อ9โมงก็ครับส่วนการซื้อขายแล้วแต่คุณจะโทรศัพท์แบบอาจารย์นี่ไม่จะโทรศัพท์แบบบล็อกเกอร์ซื้อขายหรือจะสั่งเองนี่เดินไปห้องค้าก็เรื่องคุณใช่ไหมครับใช่ครับผมย้อนกลับมาถามคำถามที่ยังติดใจอยู่ว่าแล้วด็อกเตอร์อยู่ได้ยังไงเออก็มีโปรแกรมก็ให้เขาไปโหลดใช้ฟรีเอาตังค์มาจากไหนโฆษณาอยู่ได้ไงมีโฆษณาไหมมีใครแอบส่งท่อลำเลียงใต้ลงใต้ดินหรือเปล่าเออมาจากไหนอ๋อครับคือเราก็จะมีจัดงานสัมมนาแล้วก็คือตอนนี้เราเปิดให้โหลดฟรีแต่ว่าอนาคตเราอาจจะเก็บค่าสมาชิกอ๋อครับชวนให้เข้ามาติดก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปทัวร์จะไปทัวร์ไหนล่ะญี่ปุ่นนะทัวร์ตลาดไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องทำทัวร์แล้วเขาขายเป็นแชร์ทองแชร์ทองมีด้วยเขามีเหมืองทองอยู่ในประเทศไหนแล้วก็มาแบ่งกันเนี่ยเป็นแชร์ขายแล้วพาไปดูด้วยไปดูว่ามีเหมืองทองอยู่จริงจริงหรือเปล่าที่ไหนจริงแถวใต้ไงแล้วก็เต็มแล้วก็หนีเหมืองทองอยู่ทางใต้ที่ขายอยู่ทางใต้ที่ขายแต่เมืองก็อยู่ต่างประเทศหรือจะเอาเป็นพวกอะไรพวกหันเสริมก็มีเป็นอะไรเป็นขนมก็มีแต่เซตโรบอทนี่ของจริงของจริงไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่ของจริงป่าพิงแต่ว่าไม่เป็นของจริงกลับมาประเด็นว่าอยู่ได้ด้วยการจากญี่ปุ่นจัดสัมมนาครับก็คือจัดสัมมนาแต่ว่าแถมสมาชิกปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คือเราอยากให้คนมาเรียนใช่แต่ก็เก็บตังค์อ่ะค่าสัมมนาใช่ไหมฮะใช่ครับไม่แล้วสมาชิกจะได้อะไรพิเศษกว่าคนที่โหลดฟรีก็คือต่อไปจะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกครับโอ้แสดงว่าที่ใช้ทุกวันเนี่ยโปรโมชั่นอ๋อเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่ถูกไหมถึงเวลาบอกว่าปิดแล้วถ้าคุณไม่สมัครสมาชิกอดใช้ตอนนี้ให้ติดก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับไอ้ลักษณะของการมีแอปที่ไปคัดเลือกหุ้นชี้ช่องทางหรือเทรนด์แนวโน้มมีเยอะไหมในเมืองไทยก็มีเยอะพอสมควรครับมีเท่าที่ผมรู้จักก็ 4-5 อันนะครับอ๋อเหรอรู้จักกันเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าผมเคยใช้ของเขาแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็เท่าที่ดูก็หลายอันอยู่นะที่เรารู้ก็คือจิตตะใช่ไหมแต่นั่นเป็นการทำวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐานแล้วก็รู้สึกจิตตะนี่โอ้เขาก็มีนะตัวนี้ซื้อเขาก็บอกเขามีคะแนนไงคะแนนแล้วก็มีอะไรนะ
เซตสโคปอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมก็มีหลายเจ้านะมีหลายเจ้าถ้ามองจากที่ดรอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยนะครับไม่อาจจะไม่ต้องนี่ไงดรธนภูมินี่ก็ดรนี่ก็ดรใช่เพราะนั้นต้องระบุไม่ไงเดี๋ยวมีปัญหาคืออยากรู้ว่าไอ้ลักษณะซื้อขายแบบโรบอทหรือแบบหุ่นยนต์เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเอามองทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่บริษัทเดียวเนี่ยครับคิดว่าคนที่เข้ามาใช้วิธีการอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จขนาดครับคือผมมองว่าตอนนี้ยังคนที่ใช้แบบนี้ครับยังเป็นส่วนน้อยของตลาดเพราะฉะนั้นมันยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนแห่มาใช้อันเดียวกันอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้ระบบมันรวนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ที่ผ่านมาก็เท่าที่เห็นระบบที่เทสมาอย่างดีนะครับแล้วคนที่ใช้เนี่ยมีวินัยก็คือทำตามระบบได้นะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะเพราะว่าระบบทุกระบบมันก็จะมีดรอดาวมีช่วงที่มันลงใช่ไหมครับหรือว่ามันไม่ใช่ทุกเทรดที่เทรดแล้วได้กำไรใช่ไหมครับก็ต้องมีการคัดลอสหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือถ้าระบบที่เทสมาอย่างดีแล้วก็คนที่ใช้ถูกวิธีทำตามระบบครับก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นก็จะประสบความสำเร็จนะครับไอ้ถามที่หนึ่งแบบนี้เนี่ยกรตเขาห้ามไหมเขาห้ามไหมเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเถอะนะเพราะว่าเป็นการให้คำปรึกษาคำอะไรแล้วเราไม่ได้เป็นบริษัททรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้จดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์แนะนำการลงทุนอันนี้ครับอันนี้ผิดไหมทำได้ไหมคือทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ลักษณะที่ว่าไปเชิญชวนใหเป็นการซื้อขายนะครับไม่ได้เชิญให้ข้อมูลเป็นการให้ข้อมูลครับแล้วก็ให้คนที่รับข้อมูลเนี่ยไปตัดสินใจคือเหมือนมันก็เหมือนเป็นแอปในการดูกราฟอะครับว่ากราฟตัวนี้เป็นอัพเทรนด์ดาวเทรนด์ครับมีอินดิเคเตอร์มีอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ทำละเอียดให้หน่อยนึงเอาหลายอย่างมาผสมไม่ได้พื้นคือนักลงทุนก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองครับคือไม่ได้นักลงทุนไม่ได้ซื้อขายอาจจะไม่ได้ซื้อขายตามนี้ก็ได้ครับในเมืองนอกมีไหมเมืองนอกอ๋อมีเยอะเลยครับมึงนอกหมายก็ว่าให้บุคคลธรรมดาด้วยนะครับแต่นี่ตะกี้บอกต้องธนาภูมิบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยเมืองนอกนี่ที่เทรดหุ้นกันเนี่ยเกินครึ่งแล้วที่ใช้โรบอทครับอันนี้จริงอ่ะจริงครับแต่ว่าอาจจะเป็นสถาบันเยอะก็ได้นะครับอ๋อคือเมืองนอกเนี่ยเป็นสถาบันนักลงทุนสถาบันจะวอลลุ่มเยอะมากเขาใช้โรบอทเลยครับแสดงว่าเขาคิดว่ามันดีหรือยังมันอาจจะโรบอทเทรดบ่อยด้วยครับมันเลยทำให้ดูวอลลุ่มเยอะครับคือจริงจำนวนเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าหมุนรอบเยอะ อะไรเงี้ยนะครับครับบ้านเรามันยังบุคคลธรรมดาเทรดเยอะนะฮะแล้วก็บุคคลธรรมดาส่วนหนึ่งก็60ขึ้นไปยังใช้ไม่เป็น มันคีย์ผ่านอินเทอร์เน็ตยังคีย์ผิดเลย จะซื้อคีย์ผิดอีกตัวหนึ่ง จะซื้อไปเนี่ย MK ไปขอ MK ที่ดินมาแล้วจะซื้อเคาะเป็นขายอีกโอ้โหแก่แล้วไงมันเดี๋ยวเดี๋ยวพักเดี๋ยวจะมาคุยกับดร.ธนภูมิดำรักถึงเรื่องของการซื้อขายด้วยระบบเทรดดิ้งอะไรอัตโนมัติในช่วงสุดท้ายครับใครก็อยากไปอยู่กับคนที่เรารักเดินทางปลอดภัยอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันทุกที่ตั้งมีเพื่อนแมวนะใครบอกแมวน้องอิฟเลยเจ๊เกือบที่ชนแล้วไม่ล่ะลุงง่วงแล้วยังจะขับต่ออีกนายทั้งเมาทั้งโทรหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ใช้ไม่ได้เดินพ่วงโทรเราไม่ขับเราไม่ขี่Because you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia.
การลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนหยุดยาวทั้งทีใครๆก็อยากไปอยู่กับคนที่เรารักเดินทางปลอดภัยอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันทุกที่ตั้งมีเพื่อนแมวนะใครบอกแมวน้องอิทเลยจ้ะเกือบที่ชนแล้วไม่ล่ะลุงง่วงแล้วยังจะขับต่ออีกนายทั้งเมาทั้งโทรหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ใช้ไม่ได้ดื่มง่วงโทรเราไม่ขับเราไม่ขี่กลับมาพบกับ Money Talk นะครับเราคุยอยู่กับดร.ธนภูมิดำรักถึงเรื่องของการซื้อขายหุ้นด้วยระบบอัตโนมัติไม่ต้องนั่งคิดอะไรมากมันจะมีเครื่องจัดการให้เรากำหนดกฎเกณฑ์ไปมันก็จะทำให้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีแอปของดร.ธนภูมิเนี่ยกับหมอแบงค์ก็ช่วยกันทำหมอแบงค์อยู่ไหนไม่รู้หมอแบงค์ชื่อจริงอะไรคุณจำชื่อจริงอะไรนะหมอนายแพทย์รัฐธรพนัสสอนครับชื่อนั้นแหละรัฐธรก็มีทำแอปขึ้นมาตอนนี้อยู่ในทั้งระบบของ Apple ก็ได้ทั้งระบบของ Samsung ก็ได้ใช้มือถือได้มือถือได้นี่แหละครับคอมพิวเตอร์ก็ได้ได้โหลดตรงไหนคอมยังไม่ได้ครับแต่กำลังพัฒนาอยู่อ๋อตกลงเดสก์ท็อปยังไม่ได้ต้องเป็นโมบายอย่างเดียวต้องเป็นโมบายหรือ Android หรือ iOS ให้เวลาบอกแอปโหลดแอปนี่มันทำยังไงอ่ะก็โหลดแอปมาก็ไปที่ App Storeแล้วก็แอปสตอร์แล้วก็เซิร์ชที่แอปสตอร์แล้วก็เซิร์ชคำว่าเซตโรบอทนี่เลยเหรอเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็กดให้มันดาวน์โหลดลงมาแค่นั้นเองจบไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องเสียตังค์ถ้าต้องเสียตังค์ก็ต้องจ่ายตังค์ก่อนมันยากไหมโหลดแอปนี่ยากไหมมันต้องไปคีย์เคอร์อะไรผมว่านะคีย์ไงก็พิมพ์ก็เซตสโคปไม่ใช่ไว้เซตอะไรเซตโรบอทที่แอปท่านของท่าน Apple ยังไหมก็ไปที่ App Store เซตโรบอทอยู่ใน App Store ก็อยู่ในเป็นโปรแกรมอยู่ในมือถือมันมาอยู่เลยใช่มั้ยมันมากับมือถือเอออยู่นอกจากท่านไปลบมันไม่รู้ผมลบไม่หายด้วยไม่รู้หนีป่ะลบไม่ได้ลบไม่ได้นอกจากท่านทำเครื่องเสียไปหลังจะไปดูกดเข้าไป App Store กดเซตโรบอทนะเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาท่านก็กดเห็นมั้ยเซตโรบอทท่านก็กดดาวน์โหลดรูปอันเนี้ยรูปเมฆอันรูปเมฆแล้วมีฝนตกแล้วก็กดเรากดไปแล้วมันจะขึ้นอะไรมันก็ลงมามันก็บอกเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวมันก็บอกพอเสร็จแล้วมันก็ถามว่าโอเพ่นมันเขียนว่าโอเพ่นกดโอเพ่นปุ๊บก็เข้าไปแล้วคือมันมีวิธีง่ายกว่าแล้วหลังจากนั้นทุกวันต้องโหลดนะไม่ต้องโหลดแล้วหลังจากนั้นมันจะมีแบบตุ๊กตาว่าตรงนี้แล้วทุกครั้งก็ไปกดตรงนั้นโอ้โหเก่งมากคืออย่างนี้ดร.ไพบูลย์อธิบายเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกมันยุ่งยากเพราะอาจารย์ไพบูลย์ก็อธิบายแบบซับซ้อนอ่ะมันมีวิธีง่ายกว่านั้นก็ดร.นิเวศก็สมัครเป็นสมาชิกเขานั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่แต่วิธีไปสมัครสมาชิกนี่มันยากไม่ต้องโหลดแอปเสร็จแล้วสมัครสมาชิกแค่เวลาก่อนจะใช้ถ้ากดเข้าไปก็จะถามชื่ออะไรเบอร์อีเมลอะไรมีพาสเวิร์ดอะไรท่านจะต้องกำหนดไปไม่งั้นมันก็มั่วกันอาจารย์ถาวรใครเด็ดใครมากไม่ใช่แหละเป็นหมายค่าท่านสามารถกลับเข้าไปกำหนดพวกนี้ฟรีและหลังจากท่านกดเข้าไปก็รู้ว่าใครคือสมัครสมาชิกปั๊บเขาเก็บค่าสมาชิกแล้วก็ทำให้หมดทุกอย่างไม่เหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ยากนะไม่ยากทีนี้คนธรรมดานักลงทุนธรรมดาก็ทำได้เลยต่อไปเนี่ยหุ้นลองเล่นดูสิลองแบบใช้โรบอทแล้วก็กดบันนึงก็ยังไงนะก็จะบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยทั้งนี้จะแนะนำขึ้นมาเลยทุกเช้าว่ามีกี่ตัวที่คือตอนนี้เราจะสแกนหาหุ้นที่สัญญาณจากดาวเทรนกลายเป็นอัพเทรนวันแรกนะครับโอ้ยมันบอกขึ้นมาเลยแต่ว่าคุณจะซื้อตัวไหนเรื่องคุณใช่ครับซึ่งอันนี้เราเทสมาแล้วว่ามันได้ผลในการลงทุนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันมีแม้ตัวนี้อัพเทรนมากตัวนี้อัพเทรนน้อยตัวนี้ดาวเทรน
ครับมันมีไหมมันมีไหมก็สามารถจัดอันดับได้นี่จัดอันดับได้ครับเพราะว่าอย่างนี้มันขึ้นมาตั้งปกติมันขึ้นมาเป็น10ตัวเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็ต้องเลือกเอาตัวท็อปว่าหรือว่าตัวท็อปนี่คือก็ถ้าเลือกตัวที่แรงกิ้งมันสูงกว่าก็จะโอกาสตามที่เราทดสอบมานะครับใช่ครับว่าอย่างนี้อาจจะได้เพราะไอ้ตัวท็อปเนี่ยทุกคนกดกันใหญ่เลยพูดมันก็ขึ้นเลยดิจะมีมังค์ทุกคนเห็นพร้อมกันเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ก็ถ้าวันหนึ่งมีคนใช้แอปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันนั้นคงยังอีกสักพักนึงครับพูดง่ายว่าคนยังใช้น้อยเพราะฉะนั้นไม่มีผลอะไรก็ต้องให้ดร.ภูมิเนี่ยไปโฆษณาว่าอาจารย์นิเวศก็ใช้ตอนนั้นแหละมันจะขึ้นกันใหญ่เลยแล้วคุณค่อยขายไงอันนี้ก็จะโดนพูดเล่นนะครับท่านผู้ชมเออไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ร่วมคิดเรายังกดไม่ทันเขากดไปแล้วป้าว่าผิดกดผมมีข้อสงสัยอยู่ว่าไอ้ข้อดีของการที่ใช้ระบบไอ้เป็นโรบอทเนี่ยมันดีกว่าเราตัดสินใจเองยังไงบ้างข้อที่เป็นข้อดีที่ทำให้มันน่าสนใจครับคืออย่างแรกเลยเวลาเป็นนักลงทุนนะครับเวลาเราตัดสินใจเนี่ยเราจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมสมมติหุ้นลง100 200จุดเราก็เริ่มที่จะใจเสียครับก็การตัดสินใจมันก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ระบบก็คือเหมือนเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวว่าอันนี้เป็นระบบที่เราทดสอบมาแล้วว่าได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็ถ้าเราเชื่อมั่นในระบบทำตามระบบเราก็จะลดความเครียดตรงนี้ลงไปได้นะแล้วก็จะการที่จะลงทุนบางทีก็ต้องศึกษาเยอะอะไรนะครับแล้วก็บางทีเทคนิคมันก็มีหลายอันจะเลือกแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราอะไรเงี้ยนะครับมันกว่าจะลงทุนประสบความสำเร็จได้มันก็ไม่ใช่ง่ายอะไรเงี้ยครับแต่คือถ้ามีระบบอะไรมาช่วยมันก็จะทำให้เราลงทุนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับในแง่นี้ครับนี่ทางบริษัทหรือบริษัทแล้วป่าไม่รู้ฮะได้อัปเดตไหมมันก็ว่าทดสอบใหม่อยู่เรื่อยๆให้มันทันสมัยอะไรครับคือข้อมูลใหม่ๆเราทำถี่แค่ไหนก็เราทุกวันไหมหรือว่าคือตัวระบบเนี่ยจะหมายถึงกฎก็เราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยครับก็คือที่เราทดสอบมาแล้วถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ยังใช้ต่อได้แต่ทดสอบบ่อยขนาดไหนล่ะก็เราก็เก็บข้อมูลผลตอบแทนไปเรื่อยๆนะครับครับคืออย่างที่เราเปิดมาแล้ว2ปีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอ้าวไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่ไม่กฎไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมกฎในการเลือกใช่ใช่แต่ว่ากฎเกณฑ์ในการเลือกไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่าเรามีการเอาข้อมูลเก่าๆเอาข้อมูลใหม่ๆมาใส่เพิ่มไหมหรือว่าเปลี่ยนไปมันมีกำไรมันมีผลประกอบการมันมีอะไรหรือไม่เกี่ยวเลยเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคครับก็คือถ้าเอาข้อมูลใหม่มาใส่แล้วปรับพารามิเตอร์อันนั้นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเคอร์ฟิตติ้งครับก็คือเราฟิตข้อมูลมากเกินไปฮะซึ่งบางทีทำไปอาจจะผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ดีขึ้นก็ได้ครับแต่คือเราเลือกที่จะใช้ข้อมูลในอดีตในช่วงที่เราคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่เป็นตัวแทนได้มีทั้งตลาดขาขึ้นขาลงมีทุกสภาวะตลาดแล้วก็ทดสอบแล้วก็ใช้ตัวพารามิเตอร์นั้นไปข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่ได้ปรับบ่อยไม่ได้ปรับครับเพราะถ้าปรับบ่อยเกินมันจะกลายเป็นเหมือนเขาเรียก data mining ครับก็คือข้อมูลมันจะฟิตเกินไปความหมายที่ดร.ภูมิพูดถึงอาจารย์ถาวรอาจารย์นิเวศเขาคงเข้าใจทำอะไรไปนะก็หมายความว่าถ้าเราไปนั่งคอยเปลี่ยนอ้าวเดี๋ยวไปเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยวไปเปลี่ยนโดยที่ไปดูว่าข้อมูล 2-3 เดือนที่แล้วมันเป็นอะไรแล้วข้อมูลเนี้ยเฮ้ยมันกำไรดีไว้แล้วก็เอามาเป็นกฎไอ้แบบเนี้ยก็คือไปหาเหมือนกับมีไปหาว่ามันแบบนี้แล้วเอามาใช้ซึ่งจริงๆมันไม่เหมาะวิธีเหมาะมันต้องมีเกณฑ์มีอะไรแล้วก็ไปอยู่กับสถานการณ์ที่มันจะเป็นไปได้ในอนาคตไม่ใช่ไปยกอันนึงออกมาแล้วก็ดูว่าเคิร์ฟฟิตติ้งคือมันมีเคิร์ฟแล้วดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างทำให้เกิดเคิร์ฟนี้แล้วเอามาใช้ซึ่งมันอาจจะไม่เอาไปใช้แล้วไม่ดีเนี่ยอธิบายอย่างนี้ค่อยชั่วนะตอนแรกผมนึกว่าโอ้ฟังแล้วเขาไม่แก้ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยมันจะทันสมัยบังเอิญผมเป็นครูสอนหนังสือโอ้เราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจนกระทั่งเราลืมเรื่องยากเราก็ทำเรื่องยากไม่เป็นเราเคยไปดูของคนอื่นบ้างไหมเนี่ยครับเพราะเราก็โหลดของเขาคนมาดูได้เหมือนกันถูกไหมมันโหลดของไออันนั้นอันนี้มาดูได้มาเปรียบเทียบมาอะไรเราติดตามไหมตรงนี้ครับก็เราไม่รู้อันไหนดีกันใช่ไหมครับก็มีผมก็มีเทสระบบอื่นนะครับแต่ละระบบมันก็จะมีลักษณะต่างกันนะครับบางระบบก็เขาเรียกมีกลุ่มที่เป็น trend following ใช่ไหมหมายถึงว่าตัวไหน
กำลังขึ้นอยู่ก็ตามไปนะฮะกับระบบที่เป็น mean reversion ก็คือขึ้นไปแล้วก็ขายลงมาแล้วก็ซื้ออะไรมันก็มีระบบหลายแบบที่นักลงทุนก็ต้องเลือกที่เหมาะกับตัวเองอะไรเงี้ยนะครับว่าก็อยากได้ผลตอบแทนประมาณไหนของเราเป็น trend following ครับอ๋อก็คือว่าถ้าขึ้นแรงๆเราก็ซื้อตามครับเป็นแนวนั้นครับครับก็คือมันแต่ละระบบมันก็จะมีบางระบบก็ผลตอบแทนมากผลตอบแทนน้อยความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองครับของเรานี่คิดว่าจะปิดเร็วๆนี้ไหมหรือว่าปิดหมายถึงอะไรหมายว่าเป็นต้องปิดไม่ใช่แบบว่าคือไม่ให้ใช้ฟรีแล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าปิดบริษัทหรือว่าแบบมันจะมีโมเดลที่จะไปเอาหาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ครับก็มีไอเดียไหมว่าจะทำเมื่อไหร่ครับก็คิดว่าจะเป็นระบบสมาชิกอีกภายในเดือน2เดือนนี้โอ้โหงั้นรีบไปใช้ก่อนถ้าสมาชิกนี่แปลว่าต้องเสียตังค์เลยครับโอ้แพงไหมแพงไหมตอนนี้เราประมาณ 6,900 บาทต่อปีครับต่อปีครับจริงๆตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเพียงแต่โปรโมชั่นเปิดฟรีหรือว่ายังไงใช่ใช่เขาเหรอครับ 6,000 กว่าบาทก็ไม่แพงนะถ้าพูดถึงว่าถ้ากำไรดีใช่ๆมันก็คุ้มค่าตอนนี้มีคนใช้อยู่ทักประมาณกี่คนฮะคนใช้บริการของอันนี้ก็อาจจะประมาณสัก 1,000 คนนะ 6,000 คนแล้วโอ้ใช้ประจํามั้ยพวกที่ใช้นี่ใช้ประจําเลยเรารู้ก็รู้ครับเพราะว่าเวลาล็อกอินเข้ามาเวลาโหลดข้อมูลไปเราจะพวกนี้ดูทุกวันมั้ยก็มีคนที่ดูทุกวันก็เป็นหลักหลายร้อยอยู่เหมือนกันครับพันเลยครับต้องลองดูต้องลองตอนนี้ไม่เสียตังค์รีบลองไปทดสอบดูครับแต่อนาคตเราก็อาจจะไปเข้ากับโบรกเกอร์แล้วถ้าเกิดเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์อาจจะใช้ของเราได้โบรกเกอร์ก็เป็นโปรโมชั่นไงถ้ามาเปิดบัญชีกับเราให้ใช้ฟรีฟรีนะฮะใช่ครับก็อาจจะไปผูกกับโบรกเกอร์ก็อันนั้นเป็นอีกแต่ท่านผู้ชมดูมันนี่ทอล์กก็ใช้ฟรีได้นะครับช่วงนี้ดูฟรีระหว่างนี้เขาให้ฟรีอยู่ไงแต่มันนี่ทอล์กเองเนี่ยก็เราก็มีแผนเหมือนกันจะทำเลยอีกหน่อยก็จะเปิดแบบรับสมัครสมาชิกต้องจ่ายตังค์ดูนิกโรบอทไงผมบอกแล้วแล้วถ้าเขาจ่ายตังค์เป็นสมาชิกแล้วเขาลงทุนหุ้นเนี่ยเขาจะได้กำไรใช่ไหมเออเขาจะได้เห็นว่าอาจารย์นิเวศทำอะไรบ้างโอ้ถ่ายทอดสดให้ดู24ชั่วโมงไม่ใช่ซื้อนั่นแหละก็จะกินข้าวอะไรบ้างอะไรสมัครสมาชิกก็เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในวงการนะแล้วมันจะมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้ข้อมูลที่จากคนที่ทำเองรู้จริงใช่ๆผมก็เริ่มรู้นะว่าใช้ไม่ยากนะแค่ไปแอปโหลดยังเข้าได้หรือยังตอนนี้เดี๋ยวต้องกลับไปทดลองดูมันจะเปิดเครื่องไม่ได้ทีเดี๋ยวไปรอลูกเปิดเครื่องให้ก่อนเดี๋ยวใจอีกครู่เดียวครู่เดียววันนี้ขอบคุณดร.ธนภูมินะครับแล้ววันนี้ท้อลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ